สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้ช่องหมีอ้วนพากินชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาผัดพริกเผากันนะครับเป็นทะเลผัดพริกเผามีกุ้งนะครับมีปลาหมึกอันนี้มีพริกขี้หนูนะใช้พริกขี้หนูกับข้าวจะอร่อยนะครับมีหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็มีต้นหอมนะหั่นเรียบร้อยแต่ที่สำคัญคือนี่เรามีพริกเผานะครับพริกเผายี่ห้อนี้อร่อยนะครับเพื่อนๆลองไปหาซื้อกันดูนะเขาจะไม่มีรสชาตินะจะออกเป็นเผ็ดอ่อนๆแล้วก็หวานนิดนึงแล้วก็น้ำมันเขาเยอะดีนะครับเอามาผัดกับข้าวเนี่ยอร่อยนะเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลน้ำปลาซอสหอยนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะโอเคเดี๋ยวเบ๊ขอเตรียมทุกอย่างก่อนนะเตรียมปลาหมึกเตรียมกุ้งนะครับแล้วก็ตำพริกอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนผัดเลยเนาะโอเคนะครับเตรียมเสร็จแล้วนะครับก็คือปลาหมึกนี่เบ๊บ้างไม่ได้บ้างเบ๊หั่นเป็นอย่างนี้เลยนะครับหั่นเป็นแบบตรงๆธรรมดาหนังก็ไม่เอาออกนะครับเอาแบบนี้เลยหัวก็ตัดให้เป็นชิ้นนะครับพอคำนะส่วนกุ้งนะครับเบ๊ชอบกินมันนะมันตรงหัวกุ้งตรงเนี้ยเนี่ยมันตรงหัวกุ้งนะครับเบ๊ก็จะเก็บไว้นะนอกนั้นก็ลอกเปลือกออกแล้วก็ผ่ากลางหลังเอาไส้ออกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนผัดเลยครับอันนี้พริกกับกระเทียมตำนะครับตำไว้รอทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับโอเคไปผัดกันเลยครับโอเคนะครับเรามาเริ่มผัดกันเลยเปิดไฟนะครับเป็นไฟอ่อนนะไม่ต้องแรงมากใส่น้ำมันลงไปเลยครับเยอะพอสมควรเนาะเดี๋ยวเบสใส่พริกลงไปเลยนะครับรสต้องค่อนข้างออกจัดนะครับเพราะว่าอาหารทะเลเนาะอาหารทะเลต้องจัดนิดนึงนะตอนนี้พริกกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับถ้าเราใช้พริกขี้หนูเนี่ยอาหารเราจะอร่อยขึ้นนะครับอร่อยกว่าพริกจินดานะเร่งไฟขึ้นประมาณกลางๆเลยเพื่อนๆเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะใส่ปลาหมึกอะน้ำเขาเยอะนะครับปลาหมึกต้องเอามาผัดก่อนเนาะผัดก่อนเพื่อนๆเขาเดี๋ยวปลาหมึกใส่ลงไปเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมอย่าเทนะค่อยๆเอาใส่นะครับเดี๋ยวน้ำคาวเขาจะลงไปด้วยนะวันนี้ได้ปลาหมึกตัวใหญ่มากเลยนะครับครึ่งกิโลโลละ260บาทนะครับครึ่งกิโลก็ร้อยกว่าบาทขอเร่งไฟแรงเลยปลาหมึกสุกสักประมาณ 70% นะครับเบสจะใส่กุ้งลงไปเลยนี่กุ้งเรียงอย่างสวยครับเหมือนกันเช่นเคยเอาลงไปแต่ตัวนะ
หยาดน้ำลงไปหยาดน้ำลงไปนะครับขอโทษทีครับจามไฟแรงเลยนะเพื่อนๆไฟแรงเลยเดี๋ยวรอให้กุ้งกับปลาหมึกสุกสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคโอเคนะครับกุ้งกับปลาหมึกเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราปรุงเลยเริ่มด้วยพริกเผานะครับนี่ตักน้ำมันไปใส่ประมาณช้อน2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลนะครับเร่งไฟแรงๆนะเพื่อนน้ำปลานะครับซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวนะครับยีพริกเผาให้แตกน่ากินมากเลยจ้าเดี๋ยวชิมหน่อยเดี๋ยวขอเติมน้ำตาลนิดนึงนะครับน้ำปลาอีกนิดนึงใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยนะครับกับโคนนะครับโคนต้นหอมใส่ลงไปก่อนขอชิมอีกรอบนึงสิเจ็มจนยังอร่อยพริกเผาอร่อยมากเลยจ้าตอนนี้นะครับเราใส่ต้นหอมลงไปเลยเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยนะครับน่าทานไหมเพื่อนเสร็จแล้วนะครับปิดไฟเลยเสร็จแล้วจ้าดูครับน่าทานไหมครับเพื่อนทะเลผัดพริกเผาครับโอเคเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยกระทะอาจจะไหม้นิดนึงนะฝั่งนู้นมาครับเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟกันเลยชุดใหญ่นะครับวันนี้อยากทานมานานแล้วส่วนมากเมนูนี้จะอยู่ที่ร้านข้าวต้มนะครับไปชอบสั่งนะไม่หมูกรอบผัดพริกเผาก็เป็นทะเลผัดพริกเผานะครับแต่เบสก็ชอบทำทานเองนะครับเพราะว่าเบสว่ามันได้เยอะดีไปสั่งเขา150บาทได้นิดเดียวเองน่าทานเพื่อนเสร็จแล้วนะครับนี่โอ้
มื้อนี้ประมาณ350บาทนะครับจานนี้นะครับจานเปยอย่างใหญ่เลยนะ350บาทเองยังไงเบสอยากให้เพื่อนๆลองทำทานกันดูนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็เบสว่าการลงทุนในการทำกับข้าวทานเองเนี่ยถูกใจเราด้วยนะครับไปสั่งข้าวทานเนี่ย150บาทเนี่ยได้แค่นิดเดียวครับไม่ถึงครึ่งจานนี้ด้วยซ้ำนะครับโอเควันนี้เบสก็มาทำให้ดูนะครับทะเลผัดพริกเผานะใครจะพริกแพงเป็นหมูกรอบหรือเป็นไก่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าก็แนะนำให้ใช้นี่นะครับพริกเผายี่ห้อนี้นะครับเขาจะมีรสชาติที่ดีนะครับออกหวานนิดนึงเผ็ดหน่อยๆนะครับไม่เผ็ดมากนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวเบสก็ต้องฝากติดตามช่องมีอ้วนพากิน Channel ในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับ Facebook ที่แบร์ขับ Channel นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ